โปรโมทกันครบเลยทั้งแถวเนี่ยมีเอกอิงเอกละครเอกญี่ปุ่นเอกไทยเอกเยอรมันครบเด็กเอกอังกฤษเขาขายอะไรกันนี่ฮะความรู้สึกเหมือนกิจกรรมแรนดอมแดนในงานคอสเพลย์มากเลยครับทุกคนหมูจิโน่ชาวเคครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่งาน Open House ของเหล่านักศึกษาทับแก้วนะครับผมอักษรวิชาการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมนะครับผมก็วันนี้นะผมถือว่าเป็นงาน Open House ครั้งแรกเลยนะที่ผมรับหน้าที่เป็นสตาฟนะซึ่งแบบยังไงพอผมขึ้นปี3แล้วเนี่ยกิจกรรมก็เริ่มเยอะขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งคือการรับหน้าที่จัดบอร์ดงาน Open House นะก็ในฐานะผมนะเป็นเด็กเอกภาษาอังกฤษนะเอกวิชาภาษาอังกฤษนะก็ผมได้รับหน้าที่นะลงรายละเอียดทำบอร์ดนะบอร์ด intercultural communication หรือว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะก็เนี่ยผมได้ป้ายสตาฟนะป้ายสตาฟเอกอิงนะซึ่งเอาจริงๆวันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยวันแรกสุดเนี่ยผมยังไม่ได้รับหน้าที่เฝ้าบอร์ดนะผมได้เฝ้าบอร์ดในวันต่อไปนะก็วันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสนุกแน่นอนนะเพราะว่ายังไงมันมีแบบเด็กม.ปลายอ่ะนะคืออยากเข้ามาดูว่าเราเรียนอะไรมั่งนะในคณะอักษรศาสตร์ของเรานะก็วันนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย Good morning ครับทุกคนก็วันนี้นะผมเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วนะครับผมก็โอ้โหวันนี้แบบยังไงผมตื่นค่อนข้างช้านะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมนั่งทำบอร์ดกับเพื่อนยันดึกเลยอ่ะนะก็เนี่ยพอขึ้นปี3แล้วเนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมเริ่มเยอะงานเริ่มหนักแล้วนะก็ออกไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยฮะทุกคนบูธเต็มเลยเห็นเปล่านั่นน่ะแถวนู้นน่ะบูธเต็มเลยตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีเอาละฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปดูบอร์ดกันนะก็คือบอร์ดที่ผมทำเนี่ยทำในหัวข้อเกี่ยวกับ intercultural communication นะหรือว่าการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมนะซึ่งมันจัดอยู่ที่ตึกนะฮะตึกวชิระมงกุฎเนี่ยแต่ตั้งอยู่ตั้งชั้น4และคือแบบเอาจริงนะก่อนที่ผมจะมาจัดบอร์ดเนี่ยผมไม่เคยขึ้นบันไดเลยผมอยู่แต่ชั้น1อ่ะเรียนอย่างเดียวนะแต่ครั้งนี้เราทำกิจกรรมด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมต้องเข้าข้างหลังแล้วอ่ะข้างหน้าคนเยอะมากไหนมาดูนี่ไงทุกคนสวัสดีครับทุกคนนี่ไหนดูสิบอร์ดเป็นไงบ้างเอ่ยเอาจริงๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่างานอักษรวิชาการหรือทับแก้ววิชาการที่ผมถ่ายไว้เมื่อปีที่แล้วอะไรใหญ่กว่านะแต่ผมว่างานอักษรน่าจะใหญ่กว่าแหละเพราะว่าไม่รู้ดิเด็กปี3พวกเราเนี่ยต้องไปจัดบอร์ดจัดบอร์ดแบบใหญ่และบอร์ดนี่ไม่ใช่แค่ขนาดเล็กๆนะทุกคนบอร์ดแม่งสูงเกือบ2เมตรอะหรือ2เมตรกว่าเลยอะก็ยังไงคนสูง175อย่างผมนี่คือแบบเห็นแล้วเงิบเลยเอาจริงนะก็ไปเดินดูงานกันดีกว่าต้อนรับคณะครูนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับ
เข้าสู่โครงการอักษรวิชาการ55ปีคณะอักษรศาสตร์ครับบูรณาการศาสตร์และสิ่งของความยั่งยืนครับหลังจากที่ห่างหายกันนานกับการจัดงานอักษรวิชาการครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับด้วยความอลังการและยิ่งใหญ่ครับของงานอักษรวิชาการครั้งนี้ครับใช่แล้วค่ะสำหรับโครงการอักษรวิชาการนะคะ55ปีคณะอักษรศาสตร์บูรณาการศาสตร์และสิ่งเพื่อความยั่งยืนนะคะจัดขึ้นพร้อมกับโครงการบริการวิชาการของคณะวิชาอื่นๆในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ภายใต้งานบริการวิชาการทับแก้ววิชาการค่ะซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด80ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรสร้างสรรค์ศาสตร์และสิ่งเพื่อปวงชน Eddy ศิลปากร University Creative Art and Science for All ค่ะซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมชมงานนะคะสามารถเลือกชมนะคะได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองนะคะพร้อมทั้งเป็นการฉลอง55ปีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วยค่ะพี่ปอใช่แล้วครับพี่หยีครับกิจกรรมในวันนี้นะคะน้องๆที่มาถึงแล้วนะคะสามารถลงทะเบียนได้ที่บูธนะคะบูธแรกนะคะทางเข้างานนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเนี่ยน้องๆก็จะได้รับใบสแตมป์คอลเลกเตอร์นะคะหรือบัตรสีฟ้านะคะแบบที่พี่ปอถืออยู่นี้นะคะบัตรสแตมป์คอลเลกเตอร์นี้นะคะเมื่อน้องๆเข้าชมสาขาวิชาไหนเนี่ยน้องๆก็จะได้รับการสแตมป์ค่ะเมื่อน้องๆสะสมสแตมป์นะคะได้อย่างน้อย11ใน16สแตมป์ให้น้องๆได้กลับมาที่จุดลงทะเบียนอีกครั้งนะคะเพื่อส่งใบนี้และสแกน QR code ทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ค่ะเนี่ยเจ๋งเด็กเอกอังกฤษขายยำอ่ะเอาเข้าไปบุกก่อนเลยสัญญาณเลยครับกันเลยครับเนี่ยคู่กับเอกันกินเลยโอ้ยโอ้ยแรงมากโอ้ยดูอายุแล้วล่ะอันนี้น้องสนใจเข้าวิชาอะไรเนี่ยแหละคู่พี่เนี่ยกลุ่มเนี่ยอักษรพี่เนี่ยแหละอักษรพี่เนี่ยแหละฝากไปฝากพาไปอินด้วยนะครับฝากพาไปอินด้วยนะครับช่วยกันพี่ช่วยกันโอ้โหเนี่ยเรียงแถวกันยาวเลยมีเอกอิงเอกละครเอกญี่ปุ่นเอกไทยเอกเยอรมันครบบรรยากาศของตึกวชิรมงกุฎตอนนี้ก็คือมีเอกทุกเอกนะฮะรอดักทุกคนอยู่ผมพูดเลยนะมีเอกทุกเอกจริงๆนี่ดูว่านู่นเอกจีนนี่เอกเยอรมันนี่เอกสังคมศาสตร์พัฒนาและนี่เอกเราเอกอังกฤษครบนะครบจบในแถวเดียวเอกญี่ปุ่นชั้น2นะครับตึกวชิระห้อง214ได้เลยเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปชั้น2เลี้ยวซ้ายได้เลยมีนิทรรศการเกี่ยวกับอนิเมะนะครับใครสนใจเชิญได้เลยขอบคุณครับนี่ผมรับหน้าที่โปรโมทแล้วเนี่ยตอนนี้สนใจเอกอิงไหมครับสนใจนะครับเอกอิงครับสนใจนะครับอันนั้นก็ดูผีเสื้อจังเลยไปบิดหน้าเขาอ่ะไปบิดหน้าเขาอ่ะอยากโปรโมทหน่อยเปล่าได้ค่ะอันนี้เป็น
ออกมาเลยออกมาออกมาคนเยอะอยู่จ้านั่นแหละค่ะเป็นสตรอเบอรี่ทอดญี่ปุ่นนะคะมี2ราคาค่ะมีถ้าจะใส่ท็อปปิ้ง2อย่าง25บาทแล้วก็ใส่ท็อปปิ้ง4อย่าง30บาทค่ะคนสงสัยฮะว่าเด็กเอกอังกฤษเขาขายอะไรกันนี่ฮะขายยำว่ะกูดมอร์นิ่งครับทุกคนนี่คือวันที่2แล้วนะผมสำหรับวอล์กงานอักษรวิชาการนะครับผมก็นะวันนี้งานผมจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะผมรับหน้าที่เฝ้าบอร์ดนะบอร์ด intercultural communication นะหรือว่าสื่อสารวัฒนธรรมวันนี้นะข้ามวัฒนธรรมวันนี้นะก็ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนฮะตะกี้จังหวะโคตรนรกเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหมผมเดินเข้ามาในห้องนี้เสร็จปุ๊บอะบอร์ดผมอยู่ตรงนี้นะเนี่ยบอร์ดอินเตอร์คัลเจอรัลอะอยู่ตรงนี้นะฮะและคืออาจารย์เห็นอาจารย์เข้ามาห้องพร้อมผมอาจารย์เห็นบอร์ดผมปุ๊บลองพรีเซนต์หน่อยได้ไหมว่าเราพูดเกี่ยวกับอะไรผมไม่ได้เตรียมสคริปต์อะไรมาเลยแต่ผมก็พยายามพูดนะก็แบบเอาสิ่งที่ผมเข้าใจอะเอาสิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเนี่ยมาอธิบายให้อาจารย์ฟังนะแล้วก็อาจารย์เขาก็สุดท้ายก็ออกมาได้ดีฮะอาจารย์บอกว่า very well presented นะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยที่แบบยังไงเห็นผมเดินเข้ามาเนี่ยก็คือรอลิฟต์เลยนะรอลิฟต์ด้วยกันเลยข้างล่างนะก็จังหวะนรกนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายผลออกมาก็ไม่นรกฮะเพราะอาจารย์ชื่นชมด้วยนะก็ขอบคุณนะฮะก็เนี่ยดูบอร์ดผมดีเนี่ยนี่สวยๆเลยปากกาขนนกหลุดด้วยนะฮะนิดนึงปากไว้ดีๆโอเคสวัสดีค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจเอกภาษาอังกฤษของเรานะคะ English Major นะคะที่นี่นะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะเดินมาที่บูธได้เลยให้ดูบรรยากาศนะแล้วนะสำหรับวันที่2ก็โอ้โหวันนี้เฝ้าบอร์ดอย่างยาวเลยอ่ะตั้งแต่เท่าไหร่8โมงครึ่งยันตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะก็ยาวๆเลยอ่ะและข้างบนนี่ก็ฟ้าครึ้มอีกแล้วน่ากลัวเลยเนี่ยเพราะผมตากผ้าไว้ด้วยโอเคนะทุกคนเนี่ยก็จบสำหรับวันที่2นะผมเดี๋ยวเหลืออีกวันนึงนะวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะปิดบล็อกกันแล้วนะผมโอเคเจอกันครับGood morning ครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะผมวันสุดท้ายแล้วนะผมของงานอักษรวิชาการนะก็ตอนนี้ผมอยู่ในลิฟต์หน้าของอาคารวชิรมงกุฎนะผมจะมาดูบอร์ดของผมอีกทีนึงนะฮะบอร์ดของintercultural communication นะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมกันนะโอเคไปดูกันเลย
บรรยากาศยังคึกคักเหมือนเดิมเลยอ่ะ3วันก็คึกคักแบบนี้เหมือนเดิมตลอดเด็กสังคมไล่มาเด็กสังคมไล่มาเด็กสังคมเขาไล่เอ้าเดี๋ยวช่วยเขาช่วยเราอ๋อเขาช่วยโปรโมทเราเราก็ช่วยโปรโมทเขาหรือว่าช่วยโยนภาระให้เราก็มีแล้วเราสาขาก็เข้ามาดูบ้างอ๋อโอเคเอาล่ะฮะทุกคนตอนนี้เรากำลังพักอยู่นะก็โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าผมทำหน้าที่อีกแล้วครับผมมาช่วยพี่ดูแลบอร์ดอีกแล้วนะก็เมื่อวานจริงๆหน้าที่ผมก็คือเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะก็มาช่วยๆกันหน่อยก็ไหนๆวันนี้มาสุดท้ายแล้วอ่ะนะเนี่ยบอร์ดอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยก็เนี่ยเมนูเราวันนี้นะนี่ข้าวกับไก่แจ่วมีแตงกวาด้วยนิดหน่อยมิชชั่นคอมพลีทแล้วฮะทุกคนตอนนี้ได้เวลาลื้อบอร์ดเนี่ยบอร์ดนั่นเนี่ยโอ้โหคือบอร์ดใหญ่มากต่างคนต่างลื้อเอาเขาเริ่มลื้อแล้วหรก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมนะผมสำหรับบล็อกงานอักษรวิชาการที่มหาวิทยาลัยศิลปากรสนามจันทร์นะครับผมก็กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกสุดเลยนะในมหาวิทยาลัยที่ผมได้แบบยังไงทำงานแบบเต็มสตรีมเลยนะก็คือผมได้รับหน้าที่เป็นคนทำบอร์ดนะแล้วก็คนบรรยายหน้าบอร์ดด้วยนะก็ยังไงได้ให้ความรู้น้องๆนะในเรื่องเกี่ยวกับเอกภาษาอังกฤษว่าเราเรียนเอกอังกฤษเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างเราได้แบบประสบการณ์อะไรมั่งหรือแม้กระทั่งว่าเราต้องแบบเรียนวิชาอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้มาถึงเอกอังกฤษนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาเข้าร่วมงานนี้นะผมทั้งเหล่านักเรียนชั้นม.ต้นม.ปลายมีเหล่าผู้ปกครองมีอาจารย์และที่สำคัญที่สุดผมว่านะที่ผมเจอก็คือมีศิษย์เก่าเฮ้ยไม่ใช่ศิษย์เก่าพูดผิดมีนักเรียนจากสวนกุหลาบนนท์ด้วยซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมนะก็ผมเองก็ได้แบบยังไงได้เข้าไปทักทายนะฮะโอเคก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย